มาเซลซาบิเซอร์สุดแฮปปี้กับปีศาจแดงหวังมากกว่ายืมตัวมาเซลซาบิเซอร์กองกลางตัวยืมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้สึกมีความสุขหลังเพิ่งทำสกอร์แรกหลังจากย้ายมาจากทีมบาเยอร์มิวนิคด้วยสัญญายืมตัวโดยซาบิเซอร์ทำประตูแรกให้กับสโมสสในเกมที่แมนยูพลิกกลับมาชนะฟูลแลมสามต่อนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้แมนยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลเอฟเอคัพได้สำเร็จผมชอบวิ่งไปข้างหน้า ผมเล่นมิดฟิลด์ได้การเคลื่อนไหวแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์การเปลี่ยนผ่านและเกมที่มีความเข้มข้นสูงมากคือสิ่งที่ผมมีที่นี่ผมมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสโมสรที่น่าทึ่งผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งผมมีความสุขมากในตอนนี้ผมตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อร่วมทีมแมนยูเมื่อเดือนมกราคมแม้ว่ามันจะเป็นแค่การยืมตัวจนถึงช่วงซัมเมอร์แต่ผมพร้อมลงเล่นทุกเกมเมื่อมันมาถึงผมมีความสุขมากที่ได้มาที่นี่ผมจะทุ่มเท100เอร์เซ็ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์เราจะได้เห็นกันทั้งนี้แมนยูที่กำลังมองหามิดฟิลตัวสร้างสารรค์อีกรายในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสื่อคาดว่าซาบิเซอร์อาจเป็นเป้าหมายใหม่ของเทนฮากซึ่งแน่นอนว่านักเตะก,ก็มีใจเตรียมย้ายแน่นอนปัจจุบันแมนยูในเตดรังอันดับ3ของตารางคะแนนหลังจากลงสนาม26นัดโดยมีคะแนนห่างจากรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่11คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัด โดยในเกมนัดต่อไปแมนยูมีคิวพบนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์ที่2เมษายนนี้